มรดกทำกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังคีรักมันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโอดมทุกลมหายใจตั้งจิตมุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมกราบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุตนจุองขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพพระครูสังวรศีลาภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแถมครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2565ซึ่งก็ตรงกับเดือนยี่ขึ้นเจ็ดค่ำวันนี้เป็นวันห่อวันดาวันพวกนี้เป็นวันพระวันศีลเดือนยี่ออกแปดค่ำวันพวกนี้วันนี้เป็นวันขึ้นเจ็ดค่ำรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองเตเตสนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่แม่ข่ายวัดปักตังเจริญผู้อำนวยการก็ได้ส่งกระแสสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปทั่วไปแล้วก็มีหลายๆสถานีพอกสถานญาติโยมทั้งหลายได้มีจิตเป็นกุศลได้นำเกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี่ไปออกอากาศฮือกับพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่ณขณะนี้เวลานี้ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการนำเอารายการของพระคุณเจ้าทุกรายการไปออกอากาศเผยแผ่ธรรมะคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปถึงบ้านถึงจองพอออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ฟังกันอย่างสะดวกสบายจะนั่งฟังนอนฟังจะยืนฟังทำการทำงานฟังไปตัวก็เป็นบุญเป็นกุศลแก่พอออกศรัทธาญาติโยมตัวก็ขอขอบคุณอนุโมทนาทุกส่วนทั้งสถานีวิทยุเจ้าของสถานีวิทยุเจ้าหน้าที่ทุกท่านตลอดถึงศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่เปิดเครื่องรับฟังในรายการพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาได้นำเอามรดกธรรมกำเมืองมาเตเตสนาฮือกับพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายช่วงนี้ก็ขาดหายพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายเพราะมันตรงกับวันพระวันศีลต้องไปปันศีลปันปอนฮือกับพอออกสถาญาติโยมที่มาวัดมาว่า
หลายศีลบ่ได้มาพบปะกับพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายขาดตอนเข้าใจว่าพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายคงจะหลงลืมเรื่องจันตะกุมารไปจันตะกุมารที่เต้คงค้างไว้บัดนี้มาถึงผูกที่7แล้วมาถึงผูกที่7แล้วจะขอย้อนไปสักน้อยหนึ่งเพื่อให้ศรัทธาทั้งหลายได้ทบทวนความจำที่ได้ฟังไปเรื่องราวของจันตะกุมารในตอนที่7ในตอนที่6หลังจากที่จันตะกุมารไปอู้ไปจ๋าไปปะเล่าปะรมพ่อที่กำลังหลงไหลในกรรมอู้กรรมจ๋าของปุโรหิตผู้ใจบาปมัจยุมาหลอกฮื้อกระตำพรีกรรมอันโหดร้ายหาว่าการกระทำดังกล่าวเพื่อจะฮื้อไปเกิดในสวงสวรรค์ว่าอีกคือได้แก่ยับเอาลูกทั้งสี่มาฆ่ามาตัดคอเอาจ้างสี่ตัวเอาม้าสี่ตัวเอาเศรษฐีผู้มั่งมีแห่งสี่คนมัดเพื่อจะเอามาตัดคอและเอาเลือดมาพรีกรรมมาปูจายันไว้อีกแล้วจะพยาผู้เป็นกผู้สั่งคำแล้วจะได้ไปเกิดในสวงสวรรค์ว่าอย่างอีกพยาก็หูเบายุยงฮือเข้าใจผิดจันตะกุมารไปอู้ไปจ๋าตนป้อพยาใจอ่อนที่ลูกมาตักมาเตือนว่าป้อจะเตรียมปูจายานเมื่อพราหมณ์ปุโรหิตได้หูว่าจันตะกุมารเนี่ยไปปะเล้าปะโลมตนป้อฮือใจอ่อนพราหมณ์ผู้คิดคดทรยศหวังจะเป็นใหญ่เป็นโตในวันข้างหน้าว่าท่านอย่าได้โลเลนะท่านอย่าทำเป็นสองจิตสองใจก็ท่านต้องทำจิตใจเข้มแข็งอย่าใจอย่าวันไหวท่านต้องทำจิตใจเข้มแข็งดัดเด็ดขาดเพราะท่านอยากไปเกิดในสวรรค์นี่ว่าอีกผู้พามย้ำพญาเจ้าเมืองพญาเอกราชท่านต้องตัดสินใจอย่าไปเชื่อคำยุยงของคนอื่นจะมีไผมาออกมาบอกมาอู้มาจ่ายอย่างใดโอ้ท่านอย่าได้ทำจิตใจอ่อนพญาเอกราชถึงจะมีไผมาออกมาบอกมาอู้มาจ่ามาปะเล่าปะโลมก็บ่ฟังแหละไปฟังปุโรหิตผู้บาปใบปาลาปุโรหิตเร่งฮือพยารีบกระทำพรีกรรมหูเจ้าบ้านเจ้าเมืองห้อนอกห้อนใจแห่แห่นแต่นแต่กันมาหรอกหลังไหลกันมาเอ๊จะทำอย่างไรดีเอาเข้าปุดเขาจะทำร้ายปุโรหิตแหละปุโรหิตผู้สั่งผู้ไปสั่งฮือพยาเจ้าเมืองได้กระทำพรีกรรมดังกล่าวพญาเจ้าเมืองเชื่อนักเชื่อหนาว่าปุโรหิตคนนี้เป็นผู้ที่มีความคิดดีนับถือมาตั้งแต่เมื่อนแต่นานละบัดลดละความเชื่อถือของปุโรหิตจนในที่สุดปุโรหิตก็มาสั่งฮึดทำพรีกรรมดังกล่าวนั่นแหละปุโรหิตมีแผนหวังจะฆ่าลูกฆ่าหลานของพญาเจ้าเมืองแล้วแกจะขึ้นนั่งเป็นพญาเจ้าเมืองแต่ความคิดเป็นอย่างอีดอกปอกสตาญาติโยมทั้งหลายจันตะเทวีผู้เป็นอัครมเหสีของจันตะกุมารก็ไปช่วยอู้เหมือนกันช่วยวิงวอนต่อพญาเอกราชาผู้เป็นป้อผัวนั่นแหละอู้กันง่ายๆป้อสามีก่อนที่พญาเอกราชาจะตัดคอลูกทั้งสี่พร้อมด้วยจ้างม้างัวควายอย่างละสี่พร้อมด้วยเศรษฐีผู้มั่งมีทั้งสี่ก็ปะเล่าปะโลมกันทุกฝ่ายปุโรหิตก็จะถูกลุมทำร้ายลุมฆ่าลุมฟันเรื่องราวของจันตะกุมารตอนที่6ก็จบลงไปแค่นั้นปอกสัตยญาติโยมทั้งหลายเอามาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องจันตะกุมารตอนที่7ผูกที่7เป็นลำดับต่อไป
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุคันธหาลภามหาราชนังติสวาจินเตสิติสันทวุดุราสปุริสะตายตั้งยิ่งใจหนุ่มเฒ่าที่ปากันเข้ามาตั้งอกตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาที่นี้จักวันนาจะรอดถึงนางแก้วโยธโคตมีอัครมหิสียศใหญ่แห่งเจ้าหนอไทยจันตกุมารหูว่าหานบาปเศร้ายับลูกเต่าใส่ใจเพื่อนำไปฟันฟาดชีวิตขาดดับขานตามกรรมไขปันจุโลแห่งพรามบาปใบใจไฟนางมีใจไว้วันสตาลั่นตั้งตนก็เรรนฟังเฝ้าไปไว้ต้าวผาปราว่าข้าเดมหาราชเป็นเจ้าอันเป็นเก้าเวียงใจขอพระจอมไตรเจ้าฟ้าลิงผลนาโกตมีขอผานี้เพกวางอย่าได้มั่งฟันแตงยังสายรอมแปงลูกเต่าได้เข้ามารณากันราชปุตตาน้อยนาชีวิตขาดเสียโตน้องเตียงมาวนปันบาย้อนตุกโศกากุมใจเอวเตียวไปจะใจดังคนอยากไรอนาถากันน้องมรณากลากาดด้วยพยาธิเบียนขีกดจักเอาเจือกปีเส้นใหญ่มัดคอไว้ตายโหงบ่อพระสงฆ์ไฟอ่างจักอยู่ข้างนานไปขอพระโพบาลเจ้าฟ้าปล่อยลูกล่าเราราอย่าได้ปีนหรือปีนพญาเต็นป่อก่อสร้างต่อเสวยเมืองเฮ้ยโยธาเรื่องภัยไตสุขบานควายราชธานีนางโคตมีแม่ไทยร้องร่ำให้วอนวานหลายประการเตะสูตรขอเต้าจุงมาโพดขุนอาปล่อยพุทธาเจียงจันทร์ได้อยู่มั่นเหมือนไปเจ้าหอใจเอกราชก็บ่อาจตัวกรรมย้อนได้ลำลิงลู่ตามกรรมอู้แห่งปโรหิตตามบับสาวมาจุมาสุยเป่าลวงพางเจ้าหอขวางยศใหญ่ลวดบ่ได้ใจฟังยะหน้าจังหังขุดหาวบ่ด้านเต่ากาบ่ด้านเก่ากรรมใดก็มีหันเล่นนาเมื่อนั้นหน่อโพธิญาณตูนองค์อาจคือเจ้าน้อยนาฏจันตกุมารก็ยกมือสานขับไว้ซึ่งป้อท้ายผาปาราวะขอพระพิตาโปรดเจ้าได้ปล่อยยังลูกเต่ายิ่งใจอย่าหือตายความนาด้วยดาบก้าคมบางขอจงวางปงปล่อยลูกใหญ่น้อยอยู่สวดสดีหรือพระภูมิธิราชจักตัดขาดอะไรหือลูกไปอยู่ไก่เป็นขวดใจกันทละพามลูกก็จักตามกำปอด้วยใจม่อยินดีหรือพระผู้มีเจ้าฟ้าจักคือพวกแก่คนไหนยับลูกไปใส่คอกบ่หือออกถึงตายลูกก็บ่หมายหลีกเว้นจักรีบเต้นไปไวหือคนในน้อยใหญ่จับยับใส่กังกาหรือพญาเจ้าป่อ
บอกกึดต่อผ่านนี้จะขับลูกหนีเจียนจากคือได้พรากเวียงใจลูกก็จะไปด่วนหาวตามกำปอดเต้าขับจำไปอยู่ดงดำปากกว้างที่จิมข้างหิมะปานเอาสัตว์ดงดานมาเป็นเปื้อนบุญดั้นเถื่อนดงไปกินหัวมันต่างเขาจุกคำเจ้าภาวนาหรือไก่กาติดต้องไปสู่เขตเมืองไก่ขอกินไปจะใจเลี้ยงสืบไส้อินทรีย์หรือชีวิตมีตั้งอยู่บ่หมุบมู่วำวายแม่นตนคำใจหยดใหญ่จักขับไว้ฉันใดเต้าจอมไตรตนปอก็บดด้านต่อคำจะแห่งพุทธาจึงจันแลนนาในขณะนั้นไส้หน่อพระติไวจันตะกุมารก็ย่อมือสานตั้งเก่าไว้แม่เจ้าติวีว่าสายสรีเหยเจ้าแม่เลี้ยงลูกแต่ยามแดงแม่รักแป่งแฝงเฝ้ายังลูกเต้าจุขึ้นวันมีใจหวันจ้องหอยแต่ลูกน้อยสายใจยามปีเอ็นวัดเป็นไอเมื่อใครแม่อยู่ใกล้รุมรายามลูกเววาร้องไห้ใจแม่ก็เอาไม่อาวรยามนั่งยามนอนเตียวย่างแม่บ่แห่งนี้ไก่แม่ขัดสีขี้ไข่ป้อนเข้าจุคำเจ้าเจยบานเหมือนกินนมบ่ผ่อนยามลูกน้อยอ่อนเวลาแม่สอนจากเก่าอูสอนหือหูหันสายว่าใจคนใดมาเป็นป่อมีคุณป้านป่อนำหนาคนใดนาปีแม่ตั้งเท่าเก่เอาลงหือหูสูงหูต่ำควายเสียงซ้ำดีลีคุณแม่มีมากกว้างบ่อาจอ้างจะไขลูกจำเรือนไว้ขึ้นใหญ่บ่ดันได้แต่บ่ตันได้แต่นโกนบ่ได้จูนุนพ่อแม่เจ้าอันเลี้ยงลูกเต้าเหมือนมาบัดนี้นะบาปร้ายมาตอบสายต่อโจรเฮ้อพญาตนเป็นป้อบอกกึดต่อไปยาวเต้าจักสาวเอาสั้นจักเอาดาบมาปั่นบัดบาตัดคอแห่งโสบอลูกน้อยฮือกากาดก้อยวำวายลูกเตียงจักตายมวยหมอดบ่หอนรอดยาวไปกำอันใดใหญ่น้อยอันจ้าถอยมัวดำคือกายยากรรมหึกหยาบวจีกรรมจังไรมนุกรรมหยาบจ้าอันตัวข้าพุทธาได้กระทำมาล่วงแล้วขอแม่แก้วจอมขวานได้วางปั่นภายโพดงดเว้นโตดวางตำขออย่าได้เป็นกรรมบาปกาติดตัวข้าคำใจขอหือหายเสียงขอดหือลูกปอดมดใสแต่นี้ไปเป็นเก้าขอแม่เจ้าติวีจงอยู่สวดสดีเตียงมันอย่าด่วนสั้นมรณาจุมโรกาพยาธิจุงก้อยกาดเสียตนขอกังวลใหญ่น้อยอย่ามาจ้องห้อยต่อปานจุงอยู่สุขสำราญเตียงเต้าจุคำเจ้าขึ้นวันเด็ดเตอร์กันเจ้าจันตะกุมารตนอุ้งอาจกล่าวเสียงขาดว่าตีนางโคตมีผู้เป็นแม่โศกตุกแผ่ตุกหอมใจขี้ขมไม่หมาดน้ำตาหยาดไหลปังกอดยังลูกไทยริร่ำให้จะคาย
ว่าดูราสายใจเหยลูกแม่แม่เลี้ยงลูกแต่เมินมาบ่หันพุทธาลูกเต่าเยะกำบับเศร้ามัวดำกายกรรมถอยไล่แม่ก็บ่เคยหันกำไขปันหยับจ้ากำปากก้าจะแข็งยามเล็งถึงอาแต่ยามแดงถึงใหญ่แม่ก็บ่ได้เคยฟังกันปังหลังล่วงแล้วตูอุนลูกแก้วองค์คามได้กระทำก่อไว้กรรมนั้นไล่ตัวมาแม่ขอวางลาปุ้งปล่อยฮือเสียงซ้อยสุดกามดูรานำเหยลูกแม่แม่ตุกนักเกศเหลือหลายกันลูกสายตายมุบมูแม่เตี้ยงบ่อยู่ถึงนานย้อนมองผ่านไม่เอาจุคำเจ้าแรงงายแม่เตี้ยงตายความนาตัวลูกลาตะบอดสังกาและนานตัดสมิงคะเนในกาลนั้นนางหนอนเน่าจันตะเทวีอันปีเอ็นอัครมเหสีรวมอาจแห่งเจ้าน้อยนาฏจันตะกุมารตุกตกปานทางคอนติ่มแห่งห้องหอระไทยริรำให้ใจปันไม่วิวาพอน้ำตาจนพอจะเป็นเลือดบ่อแห้งเหือดไม้หายย้อนเสียดายบ่อแล้วยังเจ้าหนอกแก้วอุปราชาอันปีเอ็นสามีการรวมคางจักได้มวยมางเมื่อมอนย้อนพระผู้ทอนตนป้อมีใจมอฟังเอาเบามืดมัวเบาหมดนาไรบ่อกึดไข่กองทามเต้าไปฟังกรรมจุสุยแห่งพามเท่าปุโรยตาจักเอาดาบมาฟันฟาดฟันคอลูกขาดวำวายนางคิงผายหนอเนาก็นกน้อมเก้าอันจุรีว่าข้าเดพระผู้มีป่อไทยขอป่อได้คุณนางงดวางลาวินขาดอย่าได้ข้าโอรสราชสายเมืองกันเจ้าบุญเรืองมุบมู่ข้าก็บ่อยู่เป็นคุณจักเป่ายนต์เต้นใส่ของไฟใหญ่สับปันเฮือดับขันมวยมอดตัวเจ้ายอดสามีกาข้าเดปอพญาเป็นเจ้าตูนเป็นเก้าเวียงใจปินฉันใดนั้นโสดปอบ่โผดคุณนะบ่ปิยาไฟเอื้อยังลูกนอนเนื้อในตนนางตามนยอดซอยคือนางนัดน้อยจันตะเทวีอันจุรีไว้ก้มเก้าขาป่อเจ้าหลายตีตั้งสุดตว่าอันว่าพญาเอกราชาผู้หาวแหดปาลาฟังคำจารำถอยแห่งนางนัดน้อยจันตะเทวีอันปีนาการะเทวีเตรียมข้างแห่งเจ้าจ้างจันตะกุมารมาแสงจ่าหวานต้านต่อวัดดูราสับอาพระลีอันเป็นสะพ้ายสายเมืองป่อก็บทใจเครื่องจังนางบุญเรืองสะพ้ายบทใจจังลูกหนอไทยพุทธาป่อหากปิยาลูกเต้าหากแต่บางมากแต่เล่าเสมอกันเต้าว่าใจป่อวันไหวไฟคองใครไปเกิดในห้องตาวัดติงสาจริงได้ฮือราชบุรีสารหนุ่มเท้ายับเอาลูกเต่าสายใจนำมาไว้ต่อหน้าเพื่อเอาดาบฟันคอสับปันเพื่อปู่จะยันคุณวิเศษตามฮีดแบบไทยโบราณ
อานปุโรหิตตาจาอานผู้บาปใบผู้เท่าได้บอกเล่าตุนสาว่าเป็นบุญแหนมากกว่างสมไฟอังขันนิ่งหมายส่วนลูกยิงใจจุผู้อันใดหมุบมู่ดับขันย่อมปากันไปเกิดชั้นฟ้าเลิศไปบนมีตัวตนงามอาจมีนางน้อยนาฏเทวิธิดามากนำนาเวทเฝ้าจุคำเจ้าเป็นปาริวานสุขสำราญจื่นจ้อยอยู่ภาษาสวยคำสายการเต้าจอมไตเอกราชาสุดเสียงขาดราชาองค์การนางนงคานผู้เป็นสะพ้ายซ้ำขับไว้ตุนสาว่าพญาพ่อเจ้าจะฆ่าลูกเต้าด้วยสัจจังจุงฟันยังม่อนน้อยกากาดก้อยเร็วปันดับขันความนาก่อนหนอเจ้าฟ้าราชพุทธากันสามีกามวยมังข้าจังข้างเป็นคนก็จากเรรนโศกเศร้าจุกคำเจ้าแรงงายจริงขอตายมวยมอดตัวเจ้ายอดสามีกาข้ามะลนาหมุบมูผาเสิดกว่าอยู่เมืองคนแลนาเอวังวุตตากันนางจันตาเทวีสะพายสุดเสียงไข้กำจาเจ้าพญาเอกราชาผู้ห้าวหาดอาธามก็ไขกำตันต่อว่าดูราสะพายหน่อห่อใจนางอย่ามีใจมนเศร้าว่าผัวแห่งเจ้ามรณาแม่นสามีกาตายจากน้องผัวหากยังมีกันยามดีมาไวยามจกใหญ่ตึงมาปอดจักอุตสาพิเศษอติเรกวางมายยกน้องใจหนุ่มเนาน้องแห่งเจ้าจันตะกุมารนืออยู่สำราญร่วมซ้อนตามฤทธิ์ก่อนเดิมมากันเจ้าปาราธิราชกล่าวเสียงขาดสุดคำนางบุญนำยอดซอยยินต่ำต้อยก้อยเครื่องใจน้ำตาไหลอาบแก้มตุกอิ่มแอมทมนาจริงตุนสาตานต่อว่าข้าเดปอเหนือหัวกันว่าปอแห่งข้าได้ความนาวำวายข้าก็จะตายด้วยสั้นด่วนสั้นบ่อยู่มันยาวไปหัวเตรียมใจมวยมังข้าบอกอาข้างเหมือนหมายว่าจักเอาใจผู้อื่นมาจมจื่นนอนในบอดใจบอดใจไม่ยิงจังไหลใจถอยบอดใจไม่ยิงต่ำต้อยสามมานบอดใจไม่ยิงจันทานถอยจ้ากันผัวแห่งข้ามลนาข้าก็จะกินยาปิดร้ายหือตายด้วยง่ายบัดเดียวบ่อันก็เรียวสะใสเอาเจือกเส้นใหญ่มาหวั่นคอแล้วเป่าลงหอภาษาหือชีวิตขาดตัวไปเต้นเท่าใส่สับปันฮือดับขันเต้นบาดชีวิตขาดวำวายฮือยิงใจไก่ไก่เขาเล่าไว้เมื่อนานนางนงคานยอดซอยซ้ำลำต้อยตุนสาว่าข้าเดพาพิตาเอ้ยเจ้าพ่ออย่าได้ข้าหนอผู้บานคือจันตะกุมารหนุ่มนาวขออ้อพ่อเจ้าผู้มีจุงพรานนิพายโพธิปนโตดมรณาขอสามีกาแห่งข้าได้อยู่จ้ามื่นนานได้อยู่สุขสำราญบอกขาดในภาษาคำสายแล้วนำข้าไปด่วนหาวกับหลานหนอเต้าผู้บานคือว่าสุกากุมารหนอลา
นำไปฆ่าสัพพันธ์ดับขันนอนเพดตั้งลูกและแม่เรียงกันแตนนอจันอุปราชคือเจ้าหน่อยนาจันตะกุมารเดตวานเมื่อนั้นพญาเอกราชาผู้ห้าวแหดอาธรรมได้ยินคำรำไห้แห่งลูกสะใภ้จันตาติวีก็บ่ผ่านนี้ใจใส่บทตวยไตตามคำเต้าจักกะตำแม่นมันคือเอาดาบบั่นฟันคอแห่งสบลูกเต้าตามกำพามเท่ากาลีนางจันตะเทวีหล่อเบาลูกเต้าเจ้าปัญจละนครตุกบ่รอนไม้ผ่อนซ้ำทั้งคอนถมหนานางเลตาสั้นพ่อเจ้าหน่อพ่อทิยานแล้วก้อยการเข้าไปใกล้โกดแข่งเจ้าไว้กับตัวแล้วเอาหัวกิดเกาเกือกกะหลังตีนเจ้าสามิกาล่ำริร่ำจาปะริเวตนาร้องร่ำไห้กิ้งกบไก่ไปพันดังจักดับขันมุ้ยมอดต่อเจ้ายอดบุญมีเล่นนาตามมาทางพระกาสินตุสัทธาอังาสัทธาอันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าตุนเป็นคู่เกณฑ์โลกดับทุกโศกมองผ่านหันอัฏฐนิตานไปแจงพระจิงแสงเตสนาวามตะตาหังภิกขเวจันตะกุมารโณนามราชพุทธโตดังนี้เป็นต้นภิกขเวดูราภิกขุทรงตนตรงศีลใสสะอาดเชื่อนักปราชญ์ตรงธรรมเมื่อนานำแต่เล่าเฮาเกิดเป็นเจ้าจันตะกุมารสายผู้บานยศใหญ่ลูกเต้าไทยเอกราชาสวยเมืองปาลาใหญ่กว้างมีชื่อแองว่าบุพวัดดีเจ้าปุรีตนปอมีใจหมอดตวยมาแห่งพามปาราอาธรรมบาปเศร้าผู้เป็นเก้าปโรยตัดจานจริงฮือคนหานพวกน้อยอันใจถอยจังไรยับเอาไปมัดไว้ที่จิมไก่ขุมหลวงอันคนปันปวงพร้อมแน่มาอยู่ท่ากองหันยังเจ้าหอจันตนปอจักฟันลูกหน่อพุทธาเฮมรณากาการขอพุทธขาดดับขันเพื่อปุจยันวิเศษตามพรามใจเพศตุนสายะตาและมีใดยังอันตะตาในกาลยามนั้นนางนาทัยจันตะทิวีอันปีนอัครมหิสีหนุ่มเนาแห่งนอโพธิสัตว์เจ้าจันตะกุมารโศกมองผ่านกังแกนถมทั้งเน้นหอระไทยก้อยคดไหลเข้าไปไกลกอดแข่งเจ้าไว้กับโตแล้วน้อมหัวเกียดเก่าลงหลังตนเจ้าบุญภายมีตนสันสายไหววันตอดตนปั่นพัดผ่านดังจักดับขันกระพากชีวิตจากเสียคนนอตัสปนนุ่มเนาจริงจ๋าเล่าลมใจว่าดูราสรีนงไว้เหยเมียมิงนางอย่าได้ตุกลำยิ่งนำนาควรพิจารณาสันทีหือเม่นตีตามธรรมคนหนานำมวลหมู่อันข้างอยู่ในโลกสงสารบ่ถึงนิพพานสุดยอดเตียนยอมมวยหมอดวำวายตั้งยิงใจน้อยใหญ่บ่เว้นไว้คนใด
ปีนคนในภัยไตปินเต้าไทยผาปราปินศีนาอามาตปินนักปราชญ์ผู้มีพยาปัญญาเป็นคนบึกหน้าเงาใบเป็นคนตุกไล่ยากเครื่องขี่แม่นเป็นเศรษฐีมั่งเต้าเป็นนักปราชญ์เจ้าสมณพามหูก็งามจุสิ่งจบเจงยิ่งจุประการเป็นคนชันดานต่ำจ้าเป็นคนกำพร้าอนาถาเป็นคนปาลาฮึกหยาบกระทำบาปเหลือหลายเป็นคนใจผายแผ่กว้างแม่นหุ่มก่อสร้างต่างบุญอันจักหนุนตัวเก่าฮือปันหมุนเศร้าเครื่องกาปินหมอยาวิเศษจบแจงเวทมนยันยอมดับขันเสียงควายบ่เว้นไว้ยิ่งใจพ้องก็ตายยามแก่ยามเฒ่าพ้องก็ตายหนุ่มเนาเด็กขาพ้องมะละนาก้อยกาดย้อนพยาธมาบิบเบียนควีพ้องดับอินทรีย์ความหน้าย้อนตั้นข้าแต่งฟันพ้องดับขันมวยมางย้อนมาจ้างงัวควายพ้องตายวำวายตายกว่าย้อนปิดง่วนก้ายายำพองตายในดงดำเตือนทองพองตายในห้องเกหาในเดนาไรขีดตายปังต่างประเทศเมืองไก่พองก็ตายไปเป็นหมู่เป็นฝงพ้องก็ตายอยู่คนเดียวกว่าจอยพ้องหายจอยวอยตายจากบ่หันซากแดนใดจุ่มสัตว์ในโลกกว้างย่อมมวยมางเหมือนกันตามกำไพกำมันก่อไว้ตั้งแต่ไทยปังลางมาป้าปังตอบใจได้ร้ายและดีดูราสายสลีฮื้อยมิ่งแก้วแต่จัดแล้วเมินมาร้อยปีนี้นาร้ายโหดฆ่าคนบ่มีโตติดตนอากุศลบาปร้ายจริงตอบใจตัวตันเออเจ้าหนอจันนนปนตนปอมีใจมอฟังเบาเออตันยับเอาตัวปีมาไว้ที่นี่รอราฮือพระปิตาธิราชเอาดาบมาฟันฟาดฟันคอเออดับขันความนาย้อนกรรมบาปกาทารณอ่านตัวอ่านตูนปีไทยได้สร้างไว้ปังลางหน่อพุทธังยอดซอยสุดเสียงถอยโวหารก็ถอดเอาอลังการกล้ามากออกเสียจากกายาแล้วไข่จ๋าบอกเล่าเกณฑ์นางหน่อเน่าทีวีว่าดูราสายสรีเหยเว้นฟ้าอันนี้เครื่องแง่อลังการคือสังวานสายซอยเว้นใส่ก้อยธรรมรงเป็นเครื่องประดับประดาองค์จุสิ่งมีการยิ่งหลายอานขอเป็นรางวัลสุดซ้อยฮือเกณฑ์นางยอดซ้อยทีวีดูราสมสรีฮือยนาดน้องมาจุงรับตองเครื่องยังสุดปลายหิดปีเตียงตายภาคนาจากโลกลาเมืองคนขอตนน้องจันอยู่เตียงมันติคาโอดรุมราลูกน้อยเจ้ายอดซอยวัสะคือเจ้ายอดซอยวัสะกุมารเฮจำเรือนบานขึ้นใหญ่ได้หูไข่จบทองยังวัดกองจุสิ่งจุอย่างเฮจบแจงสัพปะสิปานนานาเดเตเมื่อนั้นนางจันตะทีวียศใหญ่หันเจ้าหนอไทยจันตะกุมารเอาอารังการเครื่องแง่มายื่นต่อหน้าโยปันเพื่อเป็นรางวัลสุดซอย
นางยอดสร้อยบุพาอาบ่ประสงค์ใดนานบ่อาจจินจาจงไขได้ยังของกาใหญ่ใดใดมีหอระไทไม่มาดดังจักปาดกีตาริรำจากเก่าถอยก็มีด้วยพระกานดังกล่าวมานี้แหละนิธิสังขิยาสังวันนาวิสิตจะห้องเหตุจันตะกุมารผูกทวนจิตก็บังคมสมฤทธิ์ดีพระธรรมติสนาเรื่องจันตะกุมารตอนที่7ก็จบลงเพียงแค่นี้พอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่อาตมาได้เทศนาไปในทํานองแบบปื้นเมืองเหนือของเฮาก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่ลูกจันตะกุมารได้มาขอร้องยังตนพ่อก็บ่ฟังมีความเชื่อในกรรมอู้ของปุโรหิตผู้บาปใบอย่างใดอย่างใดก็ตามส่วนนางจันตาเทวีอันเป็นมเหสีของจันตะกุมารถือว่าเป็นลูกสะใภ้ของพญาเจ้าเมืองอีเถอะลูกสะใภ้ของพญาเอกราชานั่นแหละนางก็มาในฐานะที่เป็นลูกสะใภ้ก็มาอู้มาจ๋าเผยว่าจันตะกุมารถ้าจันตะกุมารสามีของข้านี่นะอู้กับพ่อเมื่อจันตะกุมารสิ้นชีวิตไปข้าก็อยู่มาได้เหมือนกันนางก็อยู่มาได้อยู่นั้นอยู่ก็มามีประโยชน์ใดๆพญาเอกราชาก็ยังบ่ลดละความเชื่อของตนนางจันตาเทวีเข้าไปปลอบจิตปลอบใจสามีโอ้ปนพี่เหยตนพ่ออย่างใดอย่างใดก็บอกฟังถือว่าเป็นกรรมเป็นเวรจันตะกุมารเพื่อเป็นการสั่งเสียก่อนตายจันตะกุมารก็บอกว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรของพี่คนเฮาอยู่ตึงมือตึงวันบอกว่ามนุษย์และสัตว์เดรัจฉานก็ย่อมเป็นไปตามกรรมมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไผจะไปช้าไปเร็วอยู่ที่บุญนำกรรมแต่งของไผของมันบ่มีไผที่จะอยู่กำฟ้าคนเฮาจะหนีกรรมไปไหนบ่ได้กรรมก็เหมือนเงาติดตามตนเฮาไปและน้องเหยนี่เจ้าจันตะกุมารเตือนน้องเตือนภรรยาของตนที่มาร้องห่มร้องไห้มากอดแข้งกอดขาโอ้ก่อนที่พี่จะตายก่อนที่พ่อจะถูกตัดคอลูกตัวเก่าขอเจ้าจันตะกุมารก็ได้สั่งเสียยังมเหสีนางจันตาเทวีนางจุงรักษาสุขภาพเน้อพร้อมกันนี้จันตะกุมารก็ได้มอบเครื่องนุ่งห่มอันเป็นเครื่องสร้อยสังวาลเครื่องประดับประดาเครื่องย่องต่างๆของตนเองเอามามอบเพื่อแก่นางจันตาทีวีนางก็บ่อยากได้ยังร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจบ่ฮู้จะอย่างใดนางก็บ่ฮู้จะยังใดคึดบ่ออกละโหไหววอนต่อเทวบุตรเทวดาไหววอนต่ออินต่อภูมิยมมาราชาขอได้โปรดช่วยดลบันดาลให้เจ้าจันตะกุมารอันเป็นสามีของข้าเนี่ยได้พ้นจากถูกตัดคอที่พ่อได้สร้างที่พ่อตนเองจะได้สร้างบาปสร้างกรรมไว้ขอเทวบุตรเทวดาพญาอินพญาพรหมได้หับหูนางจันตาทีวีได้กราบได้ไหวไหววอนถึงพระอินพระพรหมตนวิสิทธิ์ท่านใดนั้นพอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพระอินฮ้อนที่นั่งแหละพญาอินทราบฮ้อนที่นั่ง
ส่องพระเนตรลงมาในมนุษย์สโลกหันว่านอโพธิสัตว์เจ้าจะถูกป้อทำมรณกรรมจะตัดคอทีนี้พญาอินเดชเบื้องบนหันว่านอโพธิสัตว์เจ้าจะถูกป้อของตนเองแต่ๆนั่นตัดคอพญาอินจะมาช่วยไว้ได้หรือไม่พ่อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ให้ฟังติดตามในตอนต่อไปพระธรรมเทศนาจันตะกุมารภูกที่7ก็จบลงเพียงแค่นี้นะก็ให้ติดตามรับฟังในพระธรรมเทศนาภูกต่อไปแห่งสักภูกสองภูกก็จะจบแล้วพ่อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจันตะกุมารบัดนี้ก็ขอได้ฟังในตอนต่อไปก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อศรัทธาที่มาชมทางเฟซทางไลน์นะแม่อัมพรโลหะที่อยู่ลีนะอยู่ลีได้มาชมทางเฟซทางไลน์โอ้แม่ยมนุจรินอยู่ชัยปการเกตถวาเกตถวาก็ขอขอบคุณที่แม่หลวงสายฝนแม่สลินทิพย์บุญเลิศโอ้วากับปะกันได้ตักได้ตายกันแม่สลินทิพย์บุญเลิศบุญเลิศแม่จิรพันธ์โมป้อแม่คำนวณแม่คำนวณแม่เดือนเพ็ญทิมวางต้องขอขอบคุณเนอะที่ได้มาชมทางเฟซทางไลน์สาระผาแดงทำหน้าที่คือดีที่สุด อยู่ที่เม็ดเจมประนอมกันทวงพ่อประเสริฐเยาวยำบรรจงสุขคำดงประสางต้องขอขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่เข้ามาชมทางเฟซทางไลน์เวลาที่เหลือนี้พอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายใครจะโทรมาอู้มาจ๋าโทรมาที่0812898992นะ0812898992เจริญพรแต่ว่าจ๋าเจ้าพ่อฟังอยู่เด้อโอ้ขอบคุณเนอะแม่เออจ้าพวกว่าก็ไปเนาะโคกที่ใช่ไหมไรไปใช่ไหมตอนนี้แม่เป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยแต่ว่าก็เป็นบูนนั่นนะเอาไม้เก่าเอาจ้องเนี่ยอ๋อบนว่าไปเนาะเจ้าหันสุดเจ้าบนให้บนทวีกันนะกลับไปทุกคนน่ะนะโอ้ดีละดีละเป็นบูนเป็นเจ้าวันที่หกนี่ไปอยู่นอกมาปุ่นอ่ะมาพูดสิคิรีเนาะอ๋อมาติดงานติดงานทางนี้งานงานงานตัดกันเจ้าเจ้าไม่ได้ไปเนาะไม่ได้ไปโมเทนาสาธุนะเจ้าขอบคุณแม่สายทองเนอะแม่สายทองบ้านห้วยกันเจริญพรเจริญพรเจ้าเจริญพรแม่ล่าฮะแม่ล่ากะแม่ล่ากะเจ้าแม่ล่าบ้านยังก้องบ้านปวงคำบ้านปวงคำลีเนาะเจ้าบ่ปะจันเบิ่นโอ้บ่ปะบ่ปะบ่ได้โทรมากะบ่ได้โทรเจ้าเออบ่ได้ปะกันทางเสียงเนาะบ่ได้ปะกันทางเสียงทางโทรศัพท์ตะบาท่านก็ไปเด้อว่าก็ไปว่าก็ไปร่วมอนุโมทนากฐินโดยเปิ้นเออคนนักคนหลายเนาะคนไหนแตะไหนบ้างโอ้แม่อุ้ยก็ไปกะเป็นยังเจ้าอ๋อขอบคุณแม่อุ้ยเนอร์เจ้าแม่อุ้ยล่ะมันปวงคำลีเจริญพรขอไว้ใส่เจ้าพ่อพ่อคุณอ๋อเจริญพรแม่หลวงสายฝนจันทร์แม่ปูแม่แต่ว่านี่ที่ไปตั้งนี่ทุกคนก็ยังก็ไปตั้งกันกระถิ่นไม่ถูกกับอ๋อไปตั้งกับไปตั้งก็ได้รับกระถิ่นกับเปิ้ลหนึ่งกองเออเงินมาหอมข้าวหอมเบอร์62เบอร์62ก็ไปว่าขำเมื่อเมื่อเองเม
เพราะวัดไซมูลบ่ได้รับกฐินก็ได้ไปรับกฐินตกค้างตวยเปิ้นที่วัดบ่มีก็เลยไปรับที่ปุ่นก็เป็นได้รับอานิสงส์ไปตวยก็พอค่ะจะว่าอ๋ออยู่แถวแรกอ่ะอยู่แถวแรกอยู่ข้างพระเจดีย์แถวแรกขอบคุณแม่หลวงสายฝนเด้อคุณละกามีหลวงสายฝนจันคุณนะเจริญปอนโอ้ขัดข้องทั้งนั้นนะขัดข้องไปสาธุครูเจ้าโทรศัพท์ขัดข้องหน่อยเจริญปอนเจริญปอนแม่สิกูลตันทุลาแม่สิกูลตันทุลาตะพงมันเป้าอำเภอเมียงจังหวัดลำปางแม่พังอยู่เจ้าโอ้ขอบคุณเนอขอบคุณครับวันนี้อยู่ที่อยู่ที่ลำปางใจบาปเนาะลำปางฟังชัดเจนดีเนาะเห็นดีเจ้าโอ้ดีละดีละเป็นบุญเป็นกุศลได้ฟังพระธรรมเทศนาขอบคุณเนอะอ๋อเจริญปอนบุญรักษาเจริญปอนไปสาเจ้าท่านครูโอ้แม่อุ้ยอินกะเจ้ามาเจ้าในสำเมืองเย็นๆนะเจ้าโอ้แน่นอนละต้องมีเหมยมีหมอกละที่สำเมืองอ่ะตะวันนี่โอ้ยสาวว่าชนะแต่โอ้ยไม่ได้ไม่ร่วมจุดโอ้ไม่ได้อนุโมทนาตัวอยู่ที่บ้านอนุโมทนาตัวก็ได้บุญละโอ้โอ้ดีละดีละได้ยินละโอ้เจริญปอนบุญรักษาแม่อุ้ยอินเนอร์บุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนข้าพเจ้าเช้าอาจารย์เมตุฟังอยู่เนอะโอ้เมตุก็ฟังอยู่ฟังชัดเจนดีเนาะโอ้จึงเรื่องประจำว่าฟังทำอย่างนี้มันหวั่นนี่เนาะโอ้อยู่ที่บ้านร้องเนาะจันนานี่ยังได้พูดเนอะนั่นแหละได้ฟังได้ฟังพอจะไปอยู่ละพูดเฉพาะนะไม่นะหมอไปไปมามาได้ไหมโอ้มีตุน่ะเดี๋ยวมามันใครได้ยินพระอาจารย์อยู่พูดนั่นกะลองซ้อหาดีๆเนอะจะเลินปอนใจเนอะเออจะเลินปอนจะเลินปอนเจ้ากับพระศาสดาเจ้าท่านพระครูแม่สุกแก้วศิลาพรชิตตี้อ่ะพระองค์ละปุณณ์แม่สุกแก้วฟังชัดเจนเนาะติดตามชัดเจนดีเด้อเจ้าท่านพระครูเจ้าโอ้ดีละฟังไปเรื่อยๆเป็นบุญเป็นกุศลเนอแม่สุกแก้วเนอเจ้ากับพระศาสดาเด้อท่านพระครูเจ้าสาธุสาธุเจ้าสุขเจริญพรครับวันสาขาท่านโอ้พ่อบุญธรรมครับผมฟังชัดเจนเนาะที่เวียงป่าเป้าครับชัดเจนดีครับวันจันทร์หน้าก็เราจะหู้ไว้เนาะวันจันทร์หน้าฟังคำกรรมหนึ่งเรื่องราวกังจะเป็นอย่างใดจันตะกุมารจะรอดหรือไม่ครับครับหายไปหลายจันทร์เนาะวันพระวันศีลเนี่ยเนาะวันพระวันศีลสองศีลทัดกันมาอืมกับพี่พอบุญธรรมสบายดีเนาะครับครับเมลัตนาฝากความคิดถึงว่าโอ้ขอบคุณเนอเมลัตนาสั่งคำฟันอันเป็นภรรยาของพ่อบุญธรรมขอบคุณเนอครับครับไว้จ้าครับรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรไปสาขาทุลุงโอ้พ่อนานประเสริฐพ่อนานประเสริฐนี่เสียงเบาเนี่ยที่อยู่นานน่ะน้อนาน้อยฮะชัดเจนดีนานาได้นานาน้อยนะโอ้นาน้อยก็ชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีโอ้ดีละแต่เสียงของพ่อหนานนี่เสียงเบานะโทรศัพท์ใช่ใครเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ก็จะได้ครับผมโอ้เช่นเดียวกันเนอะพ่อหนานเนอะเช่นเดียวกันพ่อหนานก็ขอให้มีอายุมันยืนยาวอยู่ลมเย็นเป็นสุขเจริญปอนเนอะเจริญปอนเออจ้าพระคุณเจ้าฟังยังแม่แม่ยังก็แม่เลือนแสนต่อจ้าแม่เลือนแสนต่อวังเหนือเนาะวังเหนือลำปางวังเหนือลำปางก็ได้ฟังชัดเจนอู้ฟังกันทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นบุญเป็น
เป็นบุญเป็นกุศลขอบคุณสถานีทุกที่ทุกแห่งโอ้ขอบคุณแม่เรือนเนอร์เซนโตวังเหลืองโอ้อาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรโอ้เจริญปอนเจริญปอนอาตมาได้แสดงพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องจันตะกุมารมาจนถึงพวกนี้เรือแฮมสักสองสามพวกสองพวกกันก็จะได้จบเรื่องนี้ส่วนวันนี้อาตมาอาจจะได้นำเอารายการมรดกธรรมกำเมืองวันนี้จากไปก่อนก่อนจะจากไปในวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้กับพระออกสถาญาติโยมทั้งหลายที่เปิดเครื่องรับฟังในเจ้านี้จงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวรรณะสุขภละมีโชคมีลาภหิมาก้าขึ้นปรารถนาสิ่งใดใดอันเปลี่ยนไปในทางชอบธรรมก็ขอโสมดังกำคึดกำพาธนาของมูลราชธาจุเยื่องจุภาการนั่นจุงจักมีอายุวันโนสุขังพระลัง